ช้างศึกลุ้นกวินไม่ชัวร์หายเจ็บลุยเอเชียนคัพกัปตันช้างศึกเตรียมกลับถึงไทยในวันที่22ธันวาคมนี้แต่ยังต้องลุ้นว่าจะพร้อมช่วยทีมในเอเชียนคัพช่วงต้นปีหน้าหรือไม่กวินธรรมสัจจานันท์ผู้รักษาประตูกัปตันทีมชาติไทยของ OH ลูเวิร์นสโมสรในศึกพ็อกซิมุตลีกมีกำหนดเดินทางกลับจากประเทศเบลเยียมถึงประเทศไทยในวันที่22ธันวาคมนี้เพื่อเข้ารายงานตัวกับทัพช้างศึกในชุดที่เตรียมความพร้อมก่อนลุยเอเชียนคัพ2019รอบสุดท้ายที่ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ระหว่างวันที่5มกราคมถึง1กุมภาพันธ์นี้พลพรรคช้างศึกจะต้องเข้ารายงานตัวพร้อมกันในวันที่19ธันวาคมนี้แต่ส่วนของในด่านวัย28ปีนั้นจะเดินทางมาถึงในช่วงเช้าของวันที่22ธันวาคมโดยเบื้องต้นกวินวางแผนเข้ารายงานตัวทันทีรวมถึงปรึกษาหารือกับทีมงานสตาฟโค้ชและทีมแพทย์เกี่ยวกับอาการบาดเจ็บตลอดจนขั้นตอนการรักษาเพื่อเช็คให้ละเอียดว่าจะมีความพร้อมมากน้อยแค่ไหนกับการช่วยทีมในทัวร์นาเมนต์สำคัญนี้สำหรับกวินธรรมสัจจานันท์เฝ้าเสาให้ OH ลูเวิร์นล่าสุดต้องย้อนกลับไปเมื่อวันที่5ตุลาคมที่ผ่านมาในเกมที่พบกับ KV เมชเชลเลนก่อนที่จะได้รับบาดเจ็บบริเวณใต้เท้าช่วงระหว่างนิ้วโป้งกับนิ้วชี้และไม่สามารถกลับมาช่วยทีมได้จนกระทั่งถึงปัจจุบันขณะที่ทีมชาติไทยได้สิทธิ์เข้าสู่รอบสุดท้ายเอเชียนคัพเป็นครั้งแรกในรอบ12ปีโดยอยู่ร่วมกลุ่ม A กับทีมชาติสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ในฐานะเจ้าภาพและทีมชาติอินเดียทีมชาติบาเรนโปรแกรมการแข่งขันในรอบแบ่งกลุ่มมีดังต่อไปนี้6มกราคม2562ไทยพบอินเดียที่สนามอันยานสเตเดียมกรุงอาบูดาบีวันที่10มกราคม2562บาเรนพบไทยที่สนามอัลมักตูมสเตเดียมนครดูไบวันที่14มกราคม2562สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์พบไทยที่สนามอาซาบินซายิดสเตเดียมเมืองอาลไอ